สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับพูดถึงเนาะนักเตะที่จะมานะครับในฟิวเจอร์เพลเยอร์ในวันนี้นะครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันเลยนะครับสิ่งที่จะมาในแพ็คแรกน่าจะเป็นบาร์เซโลน่านะครับและต่อมาเป็นอาร์เซนอลนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับต่อมาเป็นนาโปลีครับและสุดท้ายนะครับเป็นเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานนะครับผมอันดับแรกเราไปดูที่บาร์เซโลน่าก่อนครับมีใครบ้างมาในวันนี้นะครับถ้ามาจริงนะครับก็จะมีนะครับเรโอเนลเมสซี่นะครับอยู่ที่97ครับคนที่2เป็นฟิลิเป้คูตินโญ่ครับ92นะครับคนที่3เป็นเคราดปีเก้ครับอยู่ที่92เช่นกันแล้วก็คนที่3เป็นแมทเทสสเตเกนนะครับ91ลุยโซเรสนะครับคนต่อมา94นะครับสกิโอบูสเกตครับ91อีวานราคิติช90นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายครับเซอร์จิโรเบโต้ครับ89นะครับผมโอ้โหฟอร์มเทพทั้งนั้นเลยครับถ้าได้มานี่ได้ตัวไหนก็สุดๆแล้วครับถ้าแบบนี้นะครับผมไม่เสียใจเลยเนาะโคตรคุ้มนะครับแพ็คนี้ก็ขอให้มานะครับในวันนี้นะครับผมโอ้โหสุดๆจริงๆครับดูสิครับแต่ละคนก็เตรียมเงินกันไว้เลยนะครับอ่ะเรามาดูครับนี่โคตรเท่เลยครับสุดๆครับสุดยอดโอ้โหสุดๆครับนักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์นี่ไม่มีอะไรเกินแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับแพ็คของอาร์เซนอลกันดีกว่าครับมาดูนะครับว่าแพ็คอาร์เซนอลจะมาแบบไหนและจะมีใครกันบ้างครับไปดูครับผมคนแรกนะครับถ้ามาก็จะเป็นเมซุตโอซิลครับอยู่ที่90นะครับผมอูบาเปยองตามมาด้วยนะครับเป็น92นะครับโอ้โหอย่างโหดมันจะวิ่งเร็วไปถึงไหนนะครับถ้ามาขนาดนี้นะครับผมอันดับที่3เป็นอเล็กซองรากาเซตครับมาที่89นะครับอันดับที่4มาที่มูตาฟี่ครับ89เช่นกันนะครับเป็นกองหลังเนาะแล้วก็มาด้วยนายทวารนะครับมือประตูของเราเป็นบาเลโน่นะครับมาที่89เช่นกันนะครับคนต่อไปเป็นเฮกเตอร์เบยารินครับมาที่88แล้วก็ลูคาตอเรร่า88เช่นกันคนสุดท้ายเป็นกอนโดซี่นะครับ85กันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหอย่างโหดครับจากบอลเงินเลยนะครับกอนโดซี่เนี่ยกลายมาเป็นบอลดำครับผมโอ้โหสุดๆครับแพ็คอาร์เซนอลกับแพ็คบาร์เซโลน่านี่น่าเปิดมากครับถ้ามาในวันนี้นะครับยังไงเราก็มารอดูนะครับเวลา13นะครับผมแล้วค่อยเข้าดูนะครับอ่ะดูวิดีโอครับผมโอ้โหอย่างหล่อเลยแต่ละคนเนี่ยผมน่าจะเทพนะครับถ้ามาแบบนี้นะครับผมสุดๆไปเลยครับเปี้ยงๆเลยครับแบบนี้ยิงกระจายแน่นอนครับผมเก็บเงินก็ได้ถึงไหนแล้วครับมาดูกันที่นาโปลีครับถ้าน่าจะมาในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ทีมนี้เลยครับมาดูนะครับว่านาโปลีจะมีใครบ้างครับผมคนแรกนะครับเป็นฮาร์ฟซิกนะครับผมมาที่รุก90นะครับผมแล้วก็คนที่2เป็นไคฮอนนะครับมาในเวลที่88ครับผมคนที่3เป็นบิ๊กเมาน์เทนนะครับเมาน์เทนมาในเวลที่91กันเลยทีเดียวคนที่4เป็นอาแลนนะครับมาที่88ครับคนที่5เป็นอินซินเย่ครับมาในรุกที่90เหมือนกันครับผมคนที่6ครับเป็นอิซิกี้นะครับมาในเวลที่87ครับคนที่7นะครับมาในรุกที่87เช่นกันเป็นมิลิกนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเป็นคูริบารีนะครับมาในเวลที่89ครับโอ้โหอย่างโหดนะครับตัวนี้โคตรชอบเลยนะครับผมถ้าผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลซื้อไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับกองหลังกับฟานไดเนาะหลายคนพูดถึงนะครับมาดูวิดีโอครับผมนี่อย่างหล่อเลยนะครับหน้าฟัดทั้ง3แพ็คเลยนะครับเก็บเงินกันหรือยังครับเก็บให้ได้ถึงนะครับแล้วก็มาเปิดกันนะครับยาวๆไปเลยแพ็คแบบนี้คุ้มสัสๆนะครับผมเอาละครับก็วันนี้คร่าวๆนะครับน่าจะมาอยู่3ทีมนะครับส่วนอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานอันนี้แพ็คก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับผม3แพ็คก่อนหน้าก็ยังไม่คอนเฟิร์มเช่นกันนะครับก็คาดว่าจะมานะครับแต่ถ้ามาก็ดีนะครับ
ถ้าไม่มาก็อาจจะเสียใจนิดนึงนะครับหลายคนก็คงรอคอยมาหลายวันแล้วแต่อาร์เซนอลน่าจะมานะครับหลังจากที่แจ้งไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าจะมาในวันที่28นะครับยังไงก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe ไว้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าจะอัปเดตข่าวสารอะไรก็กดติดตามให้นะครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปคลิปต่างๆนะครับของคิดไม่ออก Channel นะฮะหากคลิปไหนถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดกดไปที่ Playlist แล้วกดดูได้เลยครบจบครบเลยถ้าอยากปรึกษาทักมาหาคิดไม่ออกแฟนเพจได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ